ครับก็เข้าสู่เบรกที่3ของรายการมวยรายวันครับเบรกนี้จะเป็นช่วงไฮไลท์มวยครับที่ราชดำเนินครับในศึกเกียรติยงยุทธครับไปดูกันที่คู่ค้ำของรายการครับคู่ค้ำของรายการก็เป็นการเจอกันระหว่างจตุจักรศักดิ์หอมศิลป์นะครับเจอกับทางเพชรลูกยอดสสิทธิชัยครับดูแล้วรวยมวยรายวันมวยคู่นี้เคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับน้ำเงินเคยชนะมาครั้งหนึ่งครับจตุจักรนี่แหมหลายคนที่ข้างเวทีก็บอกแซวกันอยู่ว่าจตุจักรมีปัญหาคุณตันมีปัญหาช่วงหลังแล้วยิ่งอากาศแบบนี้คนไม่ไปเดินนะผมบอกก่อนยังมีปัญหาเรื่องค่าเช่าที่ใช่ลดตัวยังแต่สากกระเบือยันเรือลบครับใครต้องการอะไรไปจตุจักรเลยครับครับผมแล้วเมื่อวานนี้โอ้จตุจักรได้ใหญ่ครับจตุจักรศักดิ์หอมศิลป์ครับโชคกันในพิกัด116ปอนด์นะครับกรรมการสัญญารัตนภัยวงศ์ครับยกแรกเนี่ยเพชรลูกยอดครับได้เคยชนะมานี่ได้เปรียบอยู่ครับมอนยันหลักเข้าไปเล่นเอาจตุจักรนี่สกูถอยหลังไม่ทันเลยครับเมื่อกี้นี่ครับแต่พอในครับใช่พอจับในได้ยก3นี่จตุจักรครับเริ่มได้ใหญ่ครับเสียบบอกไม่เอาครับสะดือกล้ามท้องไม่เล่นครับเสียบเสียบยอดอก3ยกก็2-1นะครับจตุจักรชัดเจนครับยก4ครับแหมทางเพชรลูกยอดแม้ว่าจะเป็นรองแต่ว่าไม่เข้าครับไปตั้งรับครับตั้งรับก็เข้าทางจตุจักรนะครับคงจะเข้าไม่ไหวครับพยายามแล้วครับซ้ายนำทางขวาก็มาครับแต่จตุจักรบอกมาใช่ไหมเอานี่ไปครับตีเข้าไปแผ่นหลังครับแล้วก็ดันหน้าไปโอ้ขาอ่อนแม้ขาอ่อนเหมือนโรนัลโดช่วงยิงจุดโทษนะฮะต่อแชร์ครับก็นู่นแล้วครับราคาไหลไป40-51นะครับโดนดอกนี้เข้าไปครับเรียบร้อยครับเก็บชาครับช้อยแชมป์เชิดเข่าแหลมจริงๆครับจตุจักรสูงยาวครับพยายามจะเตะขวาเตะซ้ายครับแต่ดูแกยกขาแล้วเหมือนกับยกไปให้มันผ่านๆไหมครับเนี่ยเก๊ๆจังๆไม่หมดครับจะหลายทีครับจะซ้ายจะขวาเสียบนี่ครับหมดยก4นี่โอ้โหราคาไหลไปไกลมากสังเกตที่มุมครับพี่เลี้ยงนี่แกจะผิวปากไปด้วยแล้วสอนนี่แต่ว่ายก5นี่มีเสียวนิดนึงครับช่วงต้นยกครับเพราะว่าจตุจักรเองก็ไปตั้งรับครับแล้วก็โดนทางเพชรลูกยอดนี่สอยไปหลายหมัดเหมือนกันครับมีอาชีพนะคู่นี้ไม่มีครับไม่มีอาชีพโอ้โหครับเนี่ยทั้งศอกทั้งหมัดออกมานี่ทั้งหมัดทั้งศอกครับปากเคนใส่จตุจักรเป็นการใหญ่ครับจตุจักรก็ปิดเป็นพันละวันแล้วครับแต่ปิดเกือบไม่อยู่ใช่ครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยพอจังหวะปล่อยได้ครับติดเชือกติดโอ้ยก5นี่มีเสียวเหมือนกันครับไม่ครับมีคนถามทำไมยก4ไม่เร่งแบบนี้ถ้าเร่งก็หมดเลยครับถ้าเร่งก็หมดตั้งแต่ยก4แล้วโอ้ยก5นี่ทำเอาเซลล์กันครับจตุจักรไม่มีปัญหาครับครับได้ต้นปลายก็เหมือนเดิมครับเหี่ยวปลายน้ำครับจตุจักรชนะคะแนนไปครับจตุจักรเป็นไงไฟนี้แจ้งเกิดสักทีก็สบายครับครับผมไอ้ไฟที่แล้วเราไปแพ้เขาไงไม่สบายแบบไข้ขึ้นพอดีครับไฟนี้เตรียมตัวมาดีครับนี่เราแพ้มากี่ไฟในก่อนหน้านี้3ไฟครับไฟนี้ไฟนี้แจ้งเกิดนะครับเป็นไงก็ดีใจครับแล้วเป็นไงเกมไฟนี้นี่ก็มั่นใจยุ่งไหนมั่นใจประมาณยก3ครับ3จังหวะที่เราได้เข่าหลายๆชุดนะครับแล้วยก5ยก5นี่มีเสียวเหมือนกันครับมาว่ายก5ก็นิดบางครั้งครับบางหมัดครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ย17ครับชาวจังหวัดอะไรสมุทรปราการครับฝากอะไรที่แฟนมวยนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจผมเลยทำเต็มที่เป็นยอดเป็นไงไฟนี้ครับพลาดไปไฟที่แล้วนี่เราเคยชนะเขามาครั้งนึงใช่ไหมครับทำไมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราแพ้เพราะอะไรคิดว่าพลาดครับในสภาพร่างกายไฟนี้เราก็ซ้อมมาดีวันนี้เนี่ยซ้อมดีครับซ้อมดีแล้วไงตัวเขาใหญ่ไหมฝ่ายใหญ่ฝ่ายนั้นเราทำได้ไม่ถูกครับแล้วก็ยก5นี่ได้จังหวะต่อยหมัดแบบชุดนั้นเลยครับน่าจะลงฮะไม่ตรงนะงั้นฝากกันถึงแฟนมวยหน่อยไฟนี้เราพลาดไปครับไปฝนไฟหน้ามันจะทำดีโอเคครับขอบคุณครับก็เสียงไอ้อ่อยครับพวกก่อนที่สัมภาษณ์เนี่ยคุณพ่อเล่นซะชุดใหญ่เลยทำอะไรครับด่าทั้งด่าเดี๋ยว
อย่าน้อยใจอันนี้พ่อแท้แท้อันนี้พ่อแท้แท้พ่อแท้แท้ครับอันนี้อย่าค่ายนะครับผมเอาครับไปดูที่คู่รองของรายการครับแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณครับเจอกับเริงศักดิ์สิทธินิวัฒน์ครับชกกันในพิกัด110ปอนด์ครับกรรมการผู้ห้ามสินชัยจุลวงศ์ครับคู่นี้ก็แหมเป็นไงครับชื่อชั้นนี่แสนเก่งดูดีกว่านี้นิดครับแต่ว่าปะทะไปปะทะมาครับเริงศักดิ์โอ้โหแกร่งเหลือเกินครับยก2ก็ต่อ54ครับยก3ก็ขยับไป53ดูในครับโอ้ยดอกนี้แข็งแรงกว่าเห็นชัดครับแล้วก็เดินเสียบเข้าไปล็อกในครับพยายามนี่ครับพยายามไล่แขนแล้วพอได้เปรียบก็ตัดเข้าไป1ดอกเมื่อวานคือมวยหลังสงกรานต์เนี่ยดูสภาพร่างกายหลายคนรู้เลยนะกายมันเหมือนกับว่าเพียจากการเล่นน้ำครับยก3ก็ไป53 53นะครับฝ่ายน้ำเงินเริงศักดิ์สิทธิ์นิวัฒน์เป็นต่อนะครับยก4ก็น้ำเงินไล่ขยี้เลยครับในครับหันมาเล่นในครับไล่แขนแล้วก็พยายามโอ้โหครับเสียบเข่าเข้าไปเลยครับแสนเก่งก็พยายามสู้ครับเมื่อวานนี่หนุ่ยเซนุยเซนุยสามาคุมอยู่ข้างเวทีครับทั้งพี่โด่งด้วยแต่ไม่เป็นผลครับไม่เป็นผลครับแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณหรือว่าแสนเก่งอะไรครับคุณปอหนุ่ยครับต่อศิลาชัยต่อศิลาชัยครับเมื่อวานพี่เพชรเม็ดพีก็มาเม็ดพีครับตอนนี้ยกให้กับสปอนเซอร์หลักก็คือหนุ่ยกาแฟโบราณไปเรียบร้อยครับสำหรับต่อศิลาชัยโอ้โหนี่ครับทั้งเหลี่ยมทั้งแข็งแรงเลยต่างสู้กันไม่ได้ครับ4ยกนี่ก็ขาดลอยครับรู้ครับเราจะมองเห็นรู้กันนะครับว่าจังหวัดไหนเล่นน้ำกันสนุกโคราชก็เป็นหนึ่งในจังหวัดหนึ่งครับที่เล่นน้ำมันสนุกมากครับดูจากเรี่ยวแรงของเจ้าแสนเก่งแล้วแม่เขาก็ซ้อมตักน้ำตักน้ำครับซ้อมตักน้ำเยอะไปหน่อยซ้อมข้อแขนนะครับฮะเริงศักดิ์นี่แกเก่านะใช่ครับกระดูกกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป้ครับชนะคะแนนขาดลอยครับเมื่อวานนี้ต่อยมวยจนหัวล้านแล้วครับสังเกตเป็นไงไฟนี้แพ้ขาดเลยไปพลาดตัวไหนปั้มสู้เขาไม่ได้นะปั้มสู้ไม่ได้เข่าเข่าทำไมปกติเราก็ปั้มไปปั้มมาสู้ไม่ได้เลยเหรอยอมรับความแข็งแกร่งเป็นรองหรือไงครับผมว่าฝีมือสู้เขาไม่ได้ฝีมือปั้มไปเป็นรองครับแล้วไงเราจะแก้ทายไงแล้วรู้ว่าตัวนี้ไม่เอาแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวตัวนี้น้ำหนักนี้เป็นไงครับเนี่ยไฟนี้นี่โชคหลาย110ครับผมมันอย่างนี้ยังสบายๆอยู่สบายจริงๆก่อนหน้านี้เราน็อกมา2ครั้งเนี่ยเพิ่งมาจะสะดุดไปนี้แม่ต้องกลับไปทำฟอร์มใหม่ทำใหม่ตั้งใจใหม่กลัวว่าไฟนี้เป็นไงตั้งจริงซ้อมซ้อมดีครับซ้อมดีนะซ้อมดีมากแต่ว่าคือเราไปยอมรับว่าเหลี่ยมสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ยังไงสู้เขาไม่ได้นะครับปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย23ครับเป็นชาวจังหวัดมขลาสีมามขลาสีมาฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังครับเดี๋ยวผมสู้ต่อไปครับผมครับผมขอบคุณครับเรื่องสาบเป็นไงไฟนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วมั่นใจถึงยกไหนที่ว่าชนะเนี่ยมั่นใจกลางยก4มั่นใจครับเพราะครับเพราะผมแทงเขาได้เขาในแล้วเอ้ยเขาเราได้เปรียบจับในเราได้เปรียบนะครับผมนั่นจริงคู่ชกรายนี้เป็นไงดูแล้วดูแล้วตอนแรกๆก็ดูว่าเขาน้ำต่อยน้ำหนักเยอะแล้วเราเห็นเราเสียเปรียบรูปร่างด้วยนะครับผมตามจริงครับผมแล้วไอ้ก่อนนั้นนี่ระวังแผนยังไงไฟนี้แผน1 2 3เป็นเรื่อยก่อนครับเบียดยก4ยก5 4ยก5เป็นไปตามเป้าครับฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับซ้อมมาดีแต่โอ้โหสู้เขาไม่ได้ครับทางมวยพูดนี้นะแสนเก่งยอมเลยนะครับคุณป๋องใช่ฮะแสนเก่งนี่ต่อย112ทำไมคุณไม่บอกผมส่วนเลิกสั่งนี่ต่อย107 108เบ่งขึ้นมากับกดลงมาครับก็มาเจอกันที่110ก็แหมมวยตัวเล็กกว่าดูแข็งแรงกว่านะครับก็ทางแสนเก่งยอมรับเลยว่าแหมคงไม่เอาตัวนี้แล้วครับว่าเหลี่ยมความแข็งแกร่งอะไรสู้กันไม่ได้ครับมาดูอีกคู่นะครับคู่เอกของรายการครับคู่นี้น่าสนใจครับยอดมงคลเมืองสีมาครับเจอกับเพชรวานนท์เอกบางไทรครับคู่นี้นี่ชกกันในพิกัด 118.5 ปอนด์ครับยอดมงคลมุมแดงครับเจ้าเพชรวานนท์น้ำเงินครับเพชรวานนท์นี่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแต่ว่าเพชรวานนท์นี่แพ้มา2ไฟแล้วครับก่อนหน้านี้นี่พยายามจะช่วงหลังสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซ้ายครับนี่ครับเพชรวานนท์น้ำเงินนะครับซ้ายครับซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับเพชรวานนท์ซ้ายอีกแล้วครับ
แต่โดนขวาคืนมาใช่สามยกนี่ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับนี่ครับแข้งซ้ายแข้งขวา